ต้องบอกคนที่รอเงินหมื่นที่ยังไม่ได้นะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาหยุดนะหยุดโอนเขาจะโอนอีกทีนึงวันที่30กันยานะวันสุดท้ายวันที่4ใช่เพราะเสาร์อาทิตย์หยุดราชการไงก็เลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้ไปแล้วแหละแต่ระบบตั้งอัตโนมัติไม่ได้หรอตั้งล่วงหน้าตั้งเวลาอัตโนมัติเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก่อนไม่หยกอ๋อหรอเครื่องมันร้อนเครื่องมันร้อนแต่ส่วนใหญ่ได้แล้วยังเหลือของวันที่30กันยาเนี่ยประมาณ3ล้านกว่าคนยังเหลือประมาณ3ล้านกว่าคนนะฮะทีนี้ก็มีการไปฉลองกันคือจริงๆเนี่ยเงินหมื่นเนี่ยก็แล้วแต่การบริหารจัดการเลยของแต่ละคนอ่ะนะฮะเพราะว่าพฤติกรรมการใช้เงินแต่ละคนไม่เหมือนกันนิสัยการใช้เงินไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยบอกว่ากดมาปุ๊บใช้หมดเลยวันเดียวเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่รอซื้ออยู่บางคนเนี่ยลักษณะก็คือแบ่งใช้บางคนเนี่ยในบ้านมี4คนได้มา 40,000 รวมเงินกันใช้หนี้ก่อนเลย 30,000 ก็มีวิธีการใช้เงินกันไปผมเห็นมีบางบ้านนะซื้อข้าวสารมา20กระสอบเลยตุนไว้ก่อนตุนบอกจะกินให้ได้เป็นปีเลยเนี่ยข้าวสารที่ว่าเนี่ยนะฮะก็มีผมยังเป็นห่วงเลยบอกกลัวมอดเข้าไปกินก่อนเออมาบางทีตุนไว้นานเกินไงกลัวน้ำท่วมด้วยเออทีนี้ก็มีบางคนก็ได้เงินมานะฮะก็เอาไปฉลองอ่ะครับนี่มันก็กลายเป็นเรื่องนี้ฮะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานช่วงเย็นนะผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจดูแถวๆบริเวณใต้สะพานพระราม4ใกล้กับจุดกลับรถท่าน้ำปากเกร็ดนะอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีไปสำรวจอะไรฮะสำรวจขี้ฮะเออขี้อ่ะพูดอ้อมๆหน่อยสิกองอุจจาระ 7:00 น.โอ้โหเขากินข้าวกันอยู่ขอโทษฮะขอโทษเนี่ยที่ทีมงานเขาเบลอภาพอยู่เนี่ยนะเขาบอกว่าเนี่ยเจอชายเร่ร่อนนะอยู่ในอาการมึนเมาอย่างหนักนะเนื้อตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยคราบฉี่และอุจจาระทั้งตัวเมื่อพยายามสอบถามเจ้าตัวก็ไม่สามารถพูดคุยได้เนื่องจากว่าเป็นใบ้ทีนี้ก็เลยสอบถามคนแถวนั้นนะนายเสน่ห์โคตรสมบัติอายุ61เป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างบอกว่านะครับพวกนี้เป็นกลุ่มคนจรก็คือคนเร่ร่อนไม่ได้จุดนี้เป็นประจำมาบางครั้งบางคราวเฉพาะตอนมีเงินพอมีเงินก็มานั่งตั้งวงโค้งเล่านะฮะเอาจริงๆก็ไม่ได้ส่งเสียงดังอะไรหรอกเอาจะดังได้ไงเขาเป็นใบ้แต่ว่าปัญหาคือมักจะชอบฉี่และอึเรียราดไปทั่วบริเวณและเห็นแบบนี้มา 2-3 ครั้งแล้วนะครับนี่นะครับขณะที่นายสุรชัยสุกรรมอีกคนนึงฮะเป็นวินมอเตอร์ไซค์เหมือนกันบอกนะครับว่าในวันที่เขาเนี่ยมีการโอนเงินหมื่นวันที่26กันยาก็มีผัวเมียที่เป็นใบ้2คนและพรรคพวกอีกประมาณ 3-4 คนพากันมานั่งนับเงินเป็นฟ่อนๆนะฮะแล้วก็ไปซื้อเหล้ามาดื่มฉลองประมาณ 7-8 ขวดโอ้โหนะฮะกินตั้งแต่เช้ายันเย็นพอกินเสร็จปวดฉี่ปวดอึก็เลียราดไปทั่วบริเวณจนกระทั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกับชาวบ้านแถวนั้นเดือดร้อนไปหมดเพราะส่งกลิ่นเหม็นมากนะฮะเทศบาลนครปากเกร็ดเคยมาพูดคุยด้วยแล้วแต่ก็คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะคนเหล่านี้เนี่ยเป็นใบ้หากกลุ่มเก่าไปก็มีกลุ่มใหม่มาอีกจึงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาหน่อยอ๋อก็คงจะได้เงินคนพิการคือกลุ่มคนพิการไงได้เงินหมื่นมาด้วยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองฟังวินทั้งสองคนเนี่ยช่วยกันเล่าหน่อยฮะมาเป็นบางพักบางชั่วคราวไม่ได้มาอยู่ประจำแต่ว่าเห็นอยู่บ่อยครั้งครับเรื่องของเรื่องเขาจะกินเหล้ามีเงินแล้วกินเหล้ากินเหล้าเลยใช่ถ้าไม่มีก็ไม่ค่อยมาได้เงินหมื่นก็ฉลองกัน 7-8 ขวดตรงนี้นั่งนับตังค์เป็นฟ่อนเลยนับตังค์เป็นฟ่อนเลยเนี่ยนี้ด้วยคือกินตรงไหนก็อุจจาระตรงนั้นเลยประมาณนั้นแหละเที่ยวตรงไหนกลางคืนก็มายืนเที่ยวตรงพวกแถวเนี้ยแถวเสาแถวอะไรเนี้ยมันก็สร้างความเดือดร้อนให้วินมันเหม็นอ่ะมีเทศบาลเขาก็มาคุยไม่รู้เรื่องเป็นใบ้อ่ะคนไอ้พวกนี้ไปชุดใหม่มาอะไรเงี้ยวินมันจะไล่เขาก็ฟังไม่รู้เรื่องเนาะว่าก็คือเราก็สงสารเขาแหละแต่เราไม่รู้ว่าจะให้เขาตรงไหนแล้วเขาจะกินเงี้ยแต่มันจะที่ไม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงไปห้องน้ำไปไม่ดีนะครับวินก็บ่นให้ฟังนะบอกว่าเนี่ยอยากให้แก้ปัญหาให้หน่อยเพราะว่าไม่ได้แบบมาคนเดียวนะมาเป็นกลุ่มทำงานได้เหมือนคนทั่วไปแหละเพราะว่าอวัยวะครบนะฮะสองมือสองเท้าอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าเป็นใบ้มีปัญหาเรื่องการสื่อสารเคยร้องเรียนไปหลายครั้งแต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาจัดการได้สักครั้งนี่แล้วตอนที่นักข่าวไปถ่ายนะมีอยู่คนหนึ่งนอนอยู่ในสภาพนี้คือนอนแบบเมาแบบลึกเลยนะเขาบอกหลับแบบลึกเลยอ่ะหลับลึกเลยนะนี่ดูดิ
แล้วไม่ใช่นอนปกติธรรมดานอนจมอุจจาระจมปัสสาวะตัวเองนะฮะโอ้โหดูสิฮะเมาจนไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉลองหนักเลยอ่ะนี่นะครับอันนี้ก็นะสะท้อนให้เห็นนะฮะ